สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการโซโล่เพลงคิดการใหญ่นะครับของพี่โจโนโวนะครับเพลงนี้มีคนขอมานะครับจากคลิปที่แล้วนะครับว่าให้ช่วยแกะให้หน่อยนะฮะถ้าท่านนั้นได้ดูคลิปนี้นะครับผมช่วยส่งลิงก์อีกเพลงนึงที่ชื่อว่าเขียนว่าเพลงเฟสนะครับส่งมาให้ผมทีนะพอดีว่าผมหาไม่เจอเลยไม่ได้แกะให้นะครับเลยแกะเพลงนี้ให้เพลงเดียวก่อนนะครับโอเคงี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับวันนี้เพลงนี้จะเล่นอยู่ในคีย์ A นะครับจะเล่นอยู่ในคีย์ A ใช้เป็นเมเจอร์สเกลซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่ไม่คล่องการใช้สเกลนะครับเดี๋ยวลองดูตามไปทีละช่องเลยนะครับผมจะบอกไล่ไปทีละจุดนะฮะแต่ว่าเพลงนี้มันจะมีจุดยากที่เป็นลูกรันอยู่จุดเดียวท่านเองครับที่ว่าจะต้องเล่นเร็วนิดนึงนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นนะครับสายที่2ครับช่องที่10กับ9นะครับแล้วก็สายที่3นะครับช่องที่9ครับจะเป็นนี้นะครับนี่นะฮะต่อไปนะครับท่อนต่อไปจะเล่นอย่างนี้นะครับก็คือสายที่3เนี่ยเราจะเล่นช่องที่6นะครับ9ครับสายที่2นะครับช่องที่7ครับช่องที่10ครับแล้วกลับมาช่องที่9นะครับตรงนี้เราจะเล่นเป็นแฮมเมอร์ออนพูลออฟนะครับแล้วก็กลับมาที่สายที่3นะครับช่องที่9ครับแล้วสายที่2ช่องที่7ครับจะเป็นงี้นะครับนี่นะฮะต่อไปนะครับสายที่2นะครับช่องที่10ครับสายที่1นะครับช่องที่9ครับสายที่2ครับช่องที่9ครับช่องที่12ครับพอมาถึงตรงเนี้ยจะเป็นลูกรันละในเป็นลูกรันในเพลงนะครับจะเล่นเป็นซีเควนซ์นะครับผมอาจจะไม่ได้บอกทุกช่องนะแต่ผมเดี๋ยวผมจะขยับเข้าไปให้ดูใกล้ๆนะครับช้าๆว่าผมตรงนี้เล่นยังไงนะครับสักครู่นะครับโอเคดูนะครับช่องที่12นะครับทีนะฮะทีผมอาจจะไม่ได้บอกช่องบนนะครับเพราะว่าลูกมันจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับอีกทีนะครับพอเล่นเร็วๆครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคลูกนี้ผ่านไปนะครับพอจบลูกนี้เราก็จะกลับมาเล่นที่เดิมอีกรอบนึงก็คือสาย2ช่องที่10นะครับ9ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับช่องกลับมาที่สาย3ช่องที่6นะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะเล่นเบนดิ้งนะครับสายที่12สายที่2ช่องที่12นะครับดีดก่อนนะครับให้ได้ยินเสียงของเฟสที่12ก่อนแล้วก็เบนดิ้งขึ้นนะแล้วก็ปล่อยลงนะครับดึงลงนะครับพอลงเสร็จปุ๊บกดช่องที่11สายที่3ครับนะครับตามทันนะฮะต่อไปนะครับจะเป็นช่องเป็นการเล่นสวีปนะครับผม3สายนะครับ3เส้นที่3 2 1ช่องที่9นะครับ10 9 10นะครับแล้วก็เราจะ สไลด์มานะครับช่องที่14จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นรอบที่2ให้ดูอีกทีนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นนี้นะครับพอถึงตรงนี้เสร็จปั๊บนะครับช่องที่14แล้วนะครับพอสไลด์มาปั๊บใช้นิ้วนางนะครับกด
ที่สายที่สองนะครับช่องที่17นะครับแล้วดีดนี่นะครับดีดคู่กันนะครับโอเคนะครับแล้วก็กลับมาที่ช่องที่15นะครับสายที่2จะเป็นงี้นะฮะแล้วก็มาที่สายที่3นะครับจะเป็นงี้นะฮะโอเคผมจะดูเล่นให้ดูอีกทีนะครับนี่นะครับพอมาที่ช่องที่15นะครับช่องสายที่3นะครับช่องที่13 14ช่องสายที่2นะครับช่องที่11 15แล้วกลับมาสายที่3นะครับช่องที่13 14เหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดเยอะนะครับตอนนี้เพราะเพลงนี้ค่อนข้างจะมีรายละเอียดดีเทลเยอะเหมือนกันต่อไปนะครับพอเรามาจบที่สายที่3ช่องที่14แล้วนะครับจะเป็นเราจะดีดนี่นะครับ2ทีนะครับแล้วก็เอานิ้วนางนะครับหรือนิ้วไหนก็ได้ที่ท่านถนัดนะครับมากดสาย2ช่องที่17นะครับนี่นะครับแล้วก็ไป19ครับกลับมา17ครับแล้วกลับมาช่องที่14ตัวมันเองนะครับกดทาบไปเลยถ้าเป็นงี้นะครับแล้วก็พอกดมีแล้วนะครับผมก็จะเล่นเป็นลูก6พยางค์นะครับเล่นในสาย2นะฮะจะเป็นช่องที่นี้นะครับจบที่สาย2ช่องที่12นะครับจะเป็นนี้นะครับก็จะเป็น17นะครับ14 15 17 10 5 14 12นะครับนี่นะครับช้าๆอีกทีนะครับตรงนี้นะครับนะครับก็เพลงก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูช้าๆทั้งหมดอีกรอบนึงนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงคิดการใหญ่นะครับของพี่โจนูโวนะครับเพลงนมัสการอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ขอเข้ามานะครับยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์คำสำหรับท่านไหนนะครับที่ไม่รู้จักยังไม่เคยรู้จักพระเจ้านะครับแล้วสนใจนะครับหรือว่าพอมาพบเจอคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะรู้จักพระเจ้านะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์คำเทศนาของคริสต์อบัตไลฟ์นะครับของอาจารย์ชานชีเอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าท่านฟังแล้วท่านสนใจที่อยากจะรับเชื่อนะครับที่ท้ายคลิปก็จะมีอธิษฐานพาอธิษฐานรับเชื่อนะครับผมแล้วก็รับการรักษานะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับผู้ที่รักในการเล่นเพลงนมัสการนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับขอให้สนุกการเล่นเพลงนมัสการนะครับขอบคุณมากครับช่วยพรครับสวัสดีครับ